อีกหนึ่งจุดที่น่าจับตาเพราะว่าเป็นพลังของกลุ่ม First Water หรือว่านักศึกษารุ่นใหม่ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นครั้งแรกคือที่บริเวณตลาดนัดอินเตอร์โซนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดปทุมธานีค่ะแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ว่ามีประชาชนและนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม First Vote โดยเฉพาะนักศึกษาธรรมศาสตร์เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่หอพักมีนักศึกษาที่มีรายชื่อใช้สิทธิ์ในเขตนี้เป็นจำนวนมากค่ะโดยภาพรวมก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาที่มาเป็นจิตอาสาประจำหน่วยเลือกตั้งด้วย